ครับสวัสดีครับนี่คือเธอใช่ไหมครับวันนี้นำเสดงตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับแคเรียนะครับเป็นแอร์เหมือนแอร์โรงงานนะครับสามเฟสแอร์ตั้งพื้นแคเรียนะครับตัวใหญ่นะประมาณ30,000-40,000 BTU นะครับโอเคจะมีปัญหานะครับอาการนี้นี่กดฝาฟิลเตอร์ด้านข้างนี่นะครับจะมีปัญหาฝุ่นเต็มแล้วก็น้ำหยดนะครับเต็มด้านล่างเลยนะครับน้ำรั่วลงนะน่าจะตันนะครับไม่แน่ใจว่าตันรูน้ำทิ้งหรือว่ายังไงนะครับด้านนะครับตอนนี้ปิดเบรกเกอร์ไปแล้วครับตอนนี้ก็กดแล้วจะเด้งออกนะครับฝาเนี่ยโอเคให้ดูนะครับส่วนแผงคำสั่งก็อยู่นู่นนะครับตัวรับรีโมทก็อยู่นู่นตัวเทอร์มิเตอร์อยู่นู่นนะสายมันโผล่อยู่นี่ชุดนี้นะครับน้ำหยดย้อยเลยนะตรงนี้กลายมันรูน้ำทิ้งตันแล้วก่อนนะดูท่อกันตัวตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวหาวิธีเทาะแกะกันนะครับจ๊ะดูแล้วน่าจะแกะจากด้านบนแล้วก่อนนะมุมนี้นะนี่นะใช่ไหมขอวิธีหาวิธีแกะกันยังไงก็ซับน้ำออกก่อนนะครับโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาน้ำออกก่อนแล้วกันครับเช็คดูก่อนนะปิดไฟแล้วนะครับดูก่อนว่ามีไฟลุ่งไฟรั่วอะไรไหมนะครับกันเหนียวนะครับน้ำกับไฟฟ้าไม่ค่อยถูกกันนะครับเราก็เพื่อความไม่ประมาทก็เทสดูกันมีเช็ดแล้วก็วัดดูกันโอเคที่มาขอซับน้ำออกให้หมดก่อนเจ๊กับเฮียสงสัยจะไม่ยอมล้างแอร์เดี๋ยวครับก็ขันจะปล่อยด้านบนนะครับสองตัวจุดนี้นะครับจุดนี้จะออกได้นะลงมาแล้วจะมีด้านล่างเลยมั้งมาดูด้านหลังมาดูด้านจะติดสายไฟอยู่นะครับดูด้านล่างกันติดเลยด้านล่างติดยึดตรงนี้นะกับตรงนี้นะ4 ตัวด้านล่างนะครับน่าจะใช่นี่เลยขอถอดแป๊บนึงสรุปออกแค่2 ตัวนะครับล่าง2 ตัวล่างนะครับตัวนี้ไม่เขียนนะตรงมุมนี้ออกตรงๆก็จะออกได้เลยนะครับติดสายไฟนิดนึงเอียงมาประมาณนี้โอเคมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูน้ำทิ้งนะครับตัวนี้เปิดแฟลชเลยจะเห็นนะตอนนี้จะมีคราบโอ้โหตันนะครับนี่ครับนะแค่ไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยตันนะครับตันด้านล่างนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวใช่ไหมเตรียมปั๊มมานะครับฉีดล้างรูน้ำทิ้งนะครับใช่ไหมก็เตรียมปั๊มมาโอ้โหเดี๋ยวต้องกดผ้านะครับเดี๋ยวน้ำย้อนกลับตีกลับเลยเมื่อกี้ตันเยอะน้ำตีกลับได้อะตันสุดๆมีตีกลับอยู่ไปก่อนนะWhoa!
้งหน่อยเก็บภาพก่อนอย่างภาพออกมาครับน่าจะเป็น3ทางเอาไปถ่ายตรงข้างนอกชีล้างชีล้างพอเย็นไปเลยชีแก้วสะอาดแม่บ้านจัดการทุกอาทิตย์มาดูตรงนี้เปิดมาตรงนี้ก็ไม่ตันนะครับถ่าน้ำทิ้งไม่ตันก็มาแล้วก็จะต้องชีล้างตรวจเช็คซ่อมแอร์แคเรียนะครับมีปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตันก็คือแอร์ไม่ค่อยจะล้างนั่นแหละการล้างเองก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสำหรับแอร์ตั้งพื้นนะครับสู้ๆครับขอลุยต่อไป